อาเนอร์สลอตเฮดโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลเปิดใจว่าเขารู้สึกมีความสุขและสนุกมากๆก,กับการร่วมฝึกซ้อมกับนักเตะหงแดงในช่วงสัปดาห์แรกที่เข้ามาทำงานในถิ่นแอนฟิลด์พร้อมชื่นชมนักเตะเดาวรุ่งที่เต็มไปด้วยพลังและความทุ่มเทขณะที่นักเตะรุ่นพี่ชุดใหญ่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆกุนซือชาวดัตเข้ามารับตำแหน่งกุมบังเหียนแทนเจอร์เกนครอปที่อำลาสโมสรหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมา โดยสล็อตได้แสดงความประทับใจต่อาการซ้อมของบรรดานักตเตะดาวรุ่งชุดอายุไม่เกิน21ปีที่เต็มไปด้วยพลังและความมุ่งมัน่นสล็อตกล่าวว่านักเตะหลายคนที่อยู่ที่นี่ตอนนี้มาจากชุด U21 และผมชื่นชอบพวกเขามากๆพวกเขาเต็มไปด้วยพลังทั้งการวิ่งเพรสการเล่นเคาน์เตอร์เพรสการรีบแย่งบอลคืนหลังจากเสียบอลพวกเขาได้รับการสอนมาเป็นอย่างดีจริงๆนอกจากนี้อดีตเทรนเนอร์เฟยเยนูตยังได้ยกย่องนักเตะชุดใหญ่ ที่มาร่วมฝึกซ้อมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเตะดาวรุง่งนอกจากนี้นักเตะที่อยู่ที่นี่มาจากทีมชุดใหญ่ซึ่งพวกเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบรรดานักเตะดาวรุง่งหลังจากที่ได้ร่วมฝึกซ้อมกับลูกทีมเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์ส็อตยอมรับว่าตนมีความสุขมากๆที่ได้ทํางานร่วมกับนักเตะเหล่านี้มันเป็นความสนุกที่ได้ทางานร่วมกับพวกเขาในช่วงสัปดาห์แรกการเริ่มต้นของสล็อตกับลิเวอร์พูลในช่วงแรกนี้ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความหวัง และพลังงานใหม่ๆซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทีมและนำพาสโมสรไปสู่ความสำเร็จในฤดูกาลหน้า